พี่น้องครับเราเคยปล่อยปะละเลยปัญหาบางอย่างจนมันกำลังจะกลายเป็นหายนะอยู่หรือเปล่าCGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมสุวิทย์เราเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรม1ซามูเอลบทที่4ข้อ12ถึงข้อที่22ในหัวข้อที่บอกว่าพระสิริที่ถูกพากไป1ซามูเอลบทที่4ข้อ12ถึง22ผู้ชายเผ่าเบนยามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบมาถึงชิโลในวันเดียวกันเสื้อผ้าขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขาเมื่อเขามาถึงนั้นนี่แน่เอลีอยู่บนที่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่เพราะจิตใจของท่านหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องหีบของพระเจ้าเมื่อชายคนนั้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าวชาวเมืองทั้งสิ้นก็ร้องลั่นเมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องดังลั่นเช่นนั้นก็ถามว่าเสียงอึกทึกคึกโครมนี้เป็นเสียงอะไรกันแล้วชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลีเอลีมีอายุ98ปีตาของท่านมัวมองอะไรไม่เห็นชายคนนั้นบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบข้าพเจ้าเองหนีมาจากแนวรบวันนี้เอลีก็ถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างผู้ส่งข่าวนั้นก็ตอบว่าอิสราเอลหนีต่อหน้าพวกฟิลิสเตียไปแล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชนยิ่งกว่านั้นบุตรทั้งสองของท่านคือโฮฟนีและฟีเนหัสก็ตายและหีบของพระเจ้าถูกยึดไปแล้วเมื่อเขากล่าวถึงหีบของพระเจ้าเอลีก็หงายหลังตกจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตูท่านก็คอหักตายเพราะท่านชรามากและตัวก็หนักท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่40ปีบุตรสะใภ้ของท่านคือภรรยาของฟีเนหัสมีครรภ์ใกล้คลอดบุตรและเมื่อนางได้ยินข่าวว่าหีบของพระเจ้าถูกยึดไปและพ่อสามีและสามีของนางก็ตายไปนางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตรเพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นแก่นางเมื่อนางกำลังจะตายนั้นพวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้บอกนางว่าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้ามีลูกผู้ชายคนหนึ่งแต่นางไม่ตอบไม่สนใจนางให้ชื่อเด็กนั้นว่าอีคาโบดกล่าวว่าพระสิริพรากไปจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไปและเพราะเรื่องพ่อสามีและสามีของนางและนางกล่าวว่าพระสิริพรากจากอิสราเอลแล้วเพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไปพี่น้องครับเราคุ้นเคยกับสำนวนไทยที่บอกว่าวัวหายล้อมคอกหรือไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาพี่น้องรู้ไหมครับว่าความหมายคล้ายๆกันความหมายหมายความว่าเมื่อรู้ตัวก็สายเกินไปแล้วพี่น้องครับเราเคยปล่อยปะละเลยปัญหาบางอย่างที่สำคัญจนมันกำลังกลายเป็นหายนะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่าในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเพราะอิสราเอลไม่เกรงกลัวพระเจ้าตกจากสภาวะที่มั่นคงเจ็บแล้วไม่จำสุดท้ายผลลัพธ์เจ็บปวดและทำให้นะครับตัวของเอลีเองนะครับเจ็บช้ำจนวินาทีสุดท้ายในชีวิตของเขาพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าเอลีนะครับเป็นตัวอย่างที่น่าเศร้าของคนที่ไม่ยอมจัดการกับปัญหาปล่อยปะละเลยพฤติกรรมอันชั่วร้ายของลูกทั้งสองของเขาจนทำให้ลุกลามจนเกิดหายนะพี่น้องครับตัวของเอลีเองนะครับเขารู้ว่าลูกชายทั้งสองของเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายเป็นอันตรพานนะไม่ยำเกรงพระเจ้าและพฤติกรรมของลูกของเขาก็ดูหมิ่นพระเจ้าซึ่งแทนที่เอลีนะครับจะจัดการปัญหานี้อย่างเด็ดขาดนะครับแต่เขากลับให้ลูกทั้งสองเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งของผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับกับคนอิสราเอลและเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าก็มีพระเมตตานะครับก็ได้สำแดงกับเอลีถึงโทษทันที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับแต่แทนที่เขารู้แล้วนะครับเขาจะจัดการนับห้ามปามอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้คำสาปแช่งนั้นตกมายังครอบครัวของเขาแต่ว่าแม้ว่าเขารู้นะครับเขาไม่ได้จัดการกับลูกทั้งสองแต่ยินดีให้เกิดตามนั้นที่พระเจ้าได้บอกกับเขาซึ่งจริงๆแล้วนะในสภาพนั้นผมคิดว่าเอลีอาจจะรักลูกมากเกินไปมากเกินไปจนที่ไม่สอนแล้วก็ไม่จัดการกับปัญหาอย่างเด็ดขาดซึ่งตัวเอลีเองนะครับเป็นบทเรียนของผู้นำที่จบไม่สวยเมื่อเขาเองปล่อยปะละเลยกับปัญหาในชีวิตของเขาเหตุการณ์นี้นะครับในเกิดขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราเรียนรู้ด้วยกันที่เกิดขึ้นกับเอรีและครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นผลจากการที่พระเจ้าเตือนและไม่ใส่ใจฟัง
ไม่แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราเคยมีประสบการณ์บางอย่างไหมครับที่เมื่อพระเจ้าเตือนเราแล้วเตือนครั้งที่1เตือนครั้งที่2แต่เราเองก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจและสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราเองนะครับเผชิญเนี่ยเราเจ็บปวดนะครับหรือว่าเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับบทเรียนของเอรีเป็นบทเรียนราคาแพงซึ่งเป็นบทเรียนที่สะท้อนและเตือนใจและเตือนชีวิตของเรานะครับว่าถ้าสิ่งใดที่ไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคืออะไรอย่าปล่อยปะละเลยและอย่าไปอารมณ์อร่วยกับสิ่งเหล่านั้นผมมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมมีสุนัขที่บ้านนะครับที่ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยชื่อของมันชื่อ Snowflake นะครับก็เป็นตัวสีขาวๆเล็กๆน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะครับอายุก็ไม่กี่เดือนนะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยในข้างบ้านของผมเนี่ยมันจะมีน้ำเป็นแม่น้ำเป็นคลองเล็กๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยบางครั้งก็มานั่งตกปลาอะไรต่างๆแล้วตอนนั้นมีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่เพื่อนนะครับกำลังตกปลาแล้วก็กำลังใส่เบ็ดนะครับไปที่เป็นเกี่ยวตะขอเนี่ยแล้วก็เอาขนมปังเป็นเหยื่อเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยมีปลานะครับที่ติดนะกับเบ็ดอีกคันหนึ่งเพื่อนก็ตกใจก็วางเบ็ดไว้แล้วเจ้าสโนว์เฟกเนี่ยมันก็วิ่งจู๊ดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปกินเบ็ดนะครับแล้วก็กืนขนมปังตรงนั้นเข้าไปโอ้โหทุกคนตกใจมากแล้วสุดท้ายนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยเจ้าสโนว์เฟกเองเนี่ยจะต้องผ่าท้องผ่าตัดนะครับแล้วก็เอาตะขอนั้นออกตอนแรกหมอก็ยังไม่เชื่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราก็ตกใจมากเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็หายดีมันก็กลับมานับเหมือนเดิมนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในชีวิตของสโนว์เฟกเนี่ยหลังจากนั้นสโนว์เฟกมันไม่เคยกล้าไปกินอะไรนับที่ตกหรือว่าอะไรต่างที่โดยที่เราไม่ได้อนุญาตเลยนะครับก็เป็นหมาที่น่ารักมากแต่ว่าบทเรียนของภาพของสโนว์เฟกเนี่ยย้ำเตือนนะครับว่าเมื่อมันเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแล้วเนี่ยมันจำและมันไม่กลับไปทำอีกพี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเรารู้ว่าปลายทางของคนที่ไม่เชื่อฟังและไม่แก้ไขในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสได้บอกเนี่ยปลายทางนะครับก็จะพบกับปัญหาบางครั้งเป็นหายนะที่เกิดขึ้นด้วยดังนั้นนะครับเราสามารถเลือกได้ที่เราเองจะไม่ไปตกลงไปในสิ่งเหล่านั้นนะครับเราตัดสินใจก่อนได้ซึ่งบทเรียนในพระวจนะของพระเจ้านะครับที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเอรีในวันนี้มีข้อคิดและทบทวนในชีวิตของเราด้วยว่าผลลัพธ์ของการไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับมีผลลัพธ์เดียวผลลัพธ์เดียวจริงๆนะครับคือผลลัพธ์ที่พระเจ้าได้บอกไว้นะครับถ้าเชื่อฟังได้รับพรถ้าไม่เชื่อฟังเราเองกับเผชิญกับสิ่งที่เป็นผลของการไม่เชื่อฟังนั้นดังนั้นนะครับปัญหานะครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องจัดการอย่าปล่อยปะละเลยเพราะว่าเราปล่อยปัญหาที่1มันก็จะต่อไปเรื่อยๆจนเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับสิ่งที่เอรีทำสุดท้ายสูญเสียหีบพันธสัญญาลูกทั้งสองตายนะครับแล้วก็ทั้งภรรยาของลูกก็ทำไมครับเสียชีวิตความเศร้านะเกิดขึ้นทั้งครอบครัวและตัวเอรีเองนะครับและที่สำคัญนะครับบทเรียนของเอรีกับลูกๆของเขาเนี่ยสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับถ้าเรารักจริงๆนะรักลูกของเราจริงๆเราจะไม่ตามใจลูกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเรากำลังทำร้ายเขานะครับเมื่อมีปัญหาขอให้เราเองที่จะตั้งใจช่วยลูกของเราจริงๆนะครับแล้วก็เอรีเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำที่จบไม่สวยเพราะประนีประนอมกับบาปนะครับผู้นำนะครับต้องจัดการกับปัญหาของความบาปที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของเขานะครับซึ่งถ้าปล่อยปะละเลยจะนำหายนะมาสู่ครอบครัวคนรอบข้างและผู้ที่ติดตามเขาแน่นอนนะครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าย้ำเตือนเรานะครับว่ามีเหตุและมีผลถ้าเราไม่จัดการที่ต้นเหตุจะมีผลที่ตามมาและผลที่ตามมานั้นหลายครั้งร้ายแรงนะครับแล้วก็เราเลือกได้ตั้งแต่ต้นนะครับอย่าปล่อยให้เราต้องสูญเสียนะครับแล้วก็เจ็บปวดนะครับเหมือนกับวัวหายแล้วก็ค่อยมาล้อมคอกเจ็บปวดแล้วมาแก้ไขทีหลังนะครับมันไม่คุ้มจริงๆครับพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้นำของอิสราเอลของชีวิตของเอลีย้ำเตือนเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราเองจะไม่ปล่อยปะละเลยกับปัญหาความผิดบาปไม่ปล่อยปะละเลยกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในการจัดการแก้ไขพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาให้กับเราในฐานะที่เราเองเป็นคนที่รับผิดชอบในชีวิตของหลายๆคนเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ดูแลคนอื่นๆขอพระเจ้าเมตตาประทาน
สติปัญญาประทานกำลังและประทานความเข้มแข็งและกล้าหาญให้กับเราที่เราเองจะจัดการกับปัญหาอย่างถูกต้องโดยวิธีการที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเรารู้ว่าเป็นบทบาทความรับผิดชอบของเราแต่ละคนด้วยขอพระเจ้าอวยพรในพระวจนะของพระเจ้าสัมผัสในใจของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แล้วที่ฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราได้รับพระพรการหนุนใจจากรายการ CGN TV ไทยแล้วนะครับอย่าให้เราลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่จะสามารถแบ่งปันพระพรของพระเจ้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานเผื่อสำหรับรายการ CGN TV ด้วยนะครับที่จะเป็นพระพรอย่างมากมายกับพี่น้องทั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนจะได้รับการหนุนใจและรู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราจะติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ